สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับเราเนี่ยเราอยู่กับเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับในคลิปเนี่ยจะพาทุกคนมาเล่นกิจกรรมเป็นกิจเว็บไซต์นะครับของตัวเอเบเลียนเองสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เล่นกิจกรรมนี้ผมจะใส่ลิงก์ของกิจกรรมไปที่คอมเมนต์นะครับหรือไปเล่นกันพอเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมล็อกอินที่ไซต์บอลตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะก่อนจะเริ่มเล่นกิจกรรมนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสวัสดิ์ภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามไปที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเอาล่ะพอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้สามารถกดเพื่อเริ่มทําได้เลยนะแต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับภารกิจประจำวันเมื่อเราต้องไปทำพวกกิจกรรมในเกมด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีการรับชมตัวอย่าง Genshin Impact เวอร์ชัน 4.8 ฤดูร้อนมังกรร้ายลงที่ฐานด้วยนะครับเอาล่ะหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับได้แล้วนะครับตอนนี้ผมมีการ์ดพืชทั้งหมด6ใบด้วยกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าการ์ดพืชใช้ทำอะไรนะครับแต่ก่อนหน้านั้นของรางวัลนี่ไงทุกคนมูลน้ำหอม3ขวด6ขวด9ขวด12ขวดรางวัลคือ20ตรงนี้เหรอหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าได้ตรงนี้ใช่ไหม20 10 10 40เพชรอาจจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนตรงนี้เป็นกติกานะครับช่วงเวลากิจกรรมนะครับเปิดเรื่องแต่วันที่9กรกฎาคมหรือว่าวันที่คลิปนี้ปล่อยไปนะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมปี2024ก็มีเวลาราวๆน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ใครในการเข้าร่วมนะครับดังนั้นทางต้องมีแรงผจญภัยตั้งแต่เลเวล10ขึ้นไปทุกคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็ขยันขยันหน่อยนะครับผมในช่วงนี้นะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับมาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับการหายใจไว้ค่อยๆสกัดกินหอมของมะคอร์ดเหรอมะคอร์ดผลหรือว่าอะไรสักอย่างของมะคอร์ดหรือเปล่าไปกินหอมที่สง่างามและนุ่มนวลทำได้ไม่เลวเลยนะฟูเคชมาร์ตถึงว่าจะล้มเหลวซะแล้วคุณเรียนรู้การสกัดกลิ่นขั้นพื้นฐานแล้วต่อไปก็ต้องเรียนรู้วิธีผสมผสานระหว่างกลิ่นของผลไม้และดอกไม้เข้ากับสรรพคุณของธรรมชาติเพื่อปรุงน้ำหอมที่เหมาะสมขึ้นมาลองปรุงน้ำหอมสักขวดสิแล้วสัมผัสกับกลิ่นอายของเรื่องราวและข้อมูลเบื้องหลังกลิ่นหอมมันดูนะคู่มือน้ำหอมอยู่ตรงนี้โต๊ะปรุงน้ำหอมอยู่ทางนั้นถ้ามีคำถามอะไรก็ลองอ่านคู่มือน้ำหอมดูก่อนนะเอตอนนี้เหรอเอาแบบนี้เหรอมาครับสุ่มการ์ดครับต้องเลือกปะเนี่ยลากการ์ดพืชโอเคลากใส่ใช้การ์ดพืชชนิดเดียวกัน2ใบจะสามารถนำมารวมการเป็นการ์ดพืชระดับสูงได้อ๋อไหนดูซิรวมปุ๊บก็อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนผมแค่กดคลิกธรรมดาทุกคนมันก็ทำให้เองเลยอะครับปรุงน้ำหอมผสมการ์ดจุบๆๆได้เป็นทุ่งสีส้มนะครับกลิ่นหอมมี3กลิ่นด้วยกันคีย์เวิร์ดคือหวานสง่าอ่อนโยนกลิ่นแรกของน้ำหอมมีกลิ่นส้มที่สดใสและสดชื่นไม่เวลาผ่านไปกลิ่นบูเล่เหรอใช่ไหมบูเล่ฟุตจะค่อยๆจางลงและปล่อยกลิ่นหอมอ่อนโยนและหรูหราของมาคอตค่อยๆเผยออกมาราวกับคุณหนูผู้สง่างามกำลังเดินเล่นในทุ่งหญ้าแถวชานเมืองของนครว่าการฟอนเทนสุดท้ายกลิ่นหอมอ่อนๆของรูบีดอทเบลก็ค่อยๆลอยออกมานำพาน้ำหอมนี้ไปสู่บทสรุปที่สมบูรณ์แบบโอ้น่าสนใจนะครับมอบน้ำหอมโอ้โอเคครับปรุงน้ำหอมมาแล้วก็มอบให้กับตัวละครนะฮะของนาเวียเลยครับบอกว่าถ้าจะถามฉันว่าชอบกินแบบไหนขอแค่ไม่กินหอมฉันก็ชอบหมดเลยแต่ถ้าจะให้เลือกล่ะก็ฉันก็จะเลือกกินหอมของดอกไม้ที่หอมหวานและสดชื่นละมั้งเพราะยังไงฉันก็เป็นดอกกุหลาบสีเหลืองที่โบยบินขององค์กรกุหลาบหนามนี่นะน่าสนใจอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะฮะต่อมานี่ครับของซิกวินนะขั้นตอนการทำมิลเชคและการทำน้ำหอมจะคล้ายกันไว้นะอยากให้มิลเชคให้ฉันทำได้รับความนิยมเหมือนน้ำหอมของคุณเอมิลี่จังเลยนั่นที่เป็นเครื่องดื่มที่สามารถทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีแท้ๆเพราะแต่อาจจะเป็นต้องเพิ่มวัตถุดิบจากพืชเพื่อปรับเนื้อสัมผัสและรสชาติให้กับมิลเชคหรือเปล่านะไม่น่าจะเหมาะกับน้ำหอมที่เราทำไหมสุดท้ายนะครับฟูรินะเราเป็นดาราดังที่ทุกคนในฟอนเทนต่างก็รู้จักสำหรับเราแล้วกลิ่นหอมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแสดงสมบูรณ์แบบเหมือนกันแต่ให้เป็นน้ำหอมที่เจ้าปรุงขึ้นมาเองล่ะก็คงไม่ทำให้เราผิดหวังหรอกใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคผมมอบให้กับดาเวียแล้วกันนะครับมันทำให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ได้เดินเล่นอยู่แถวชานเมืองฟอนเทนเลยหวานสง่าอ่อนโยนและกระทั่งคนอื่นๆเลือกน้ำหอมอะไรให้กับดาเวียกันบ้างโอ้มีนักเดินทาง 39% เลือกส่งน้ำหอมขวดนี้ให้กับดาเวียเหมือนกับคุณผมเป็น 39% เลยเนี่ยคีย์เวิร์ดคือสง่างามอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับมีผู้เล่นเพียง 56% ที่เลือกกลิ่นอ่อนโยน แล้วยังไงต่ออ่ะต้องสร้างต่อใช่ไหมอู้อะไรเนี่ย
พับกระดาษเหรอเริ่มวาดบรรจุภัณฑ์น้ำหอมของคุณกันเถอะเอาเดี๋ยวนะสีเหรอกดสีอ๋อเติมอย่างนี้ได้เลยหมดแล้วหมดแล้วครบรับรางวัลอ่ะฮะใช้อะไรง่ายเกี่ยวกับกลิ่นน้ำหอมอ้าวผมยังไม่ทำวะเนี่ยปลูกน้ำหอมระดับสูงสำเร็จอ้าวยังไม่ทำครับอ่ะไปทำก่อนนะสุ่มการ์ดเพิ่มเพื่ออะไรอ่ะดูสวยจังโอเควางกลิ่นวางกลิ่นอ่ะฮะโอ้กลิ่นไม้กลิ่นไม้อืมอ่ะปลูกน้ำหอมครับเอ๊ะมันก็คล้ายๆเดิมไหมคริสตัลล่ำให้ระดับสูงนะครับมามอมน้ำหอมดีกว่าผมให้ไปกับซิกวินแล้วกันรอบนี้มา 1% โอ้เรา 1% ว่าไม่น้องเนี่ยทุกคนผมเป็น 1% ว่ะวินกรรมเอาหมดแล้วเหรอโอ้ตายละอ่ะได้มาอีก20ครับแล้วก็สุดท้ายแช่อะไรกันเกี่ยวกับกลิ่นหอมอ่ะปลูกน้ำหอมครับกดมอมน้ำหอมแล้วก็บอมไปกับฟูรินะดีกว่า 1% อีกแล้วโอเคแชร์ทุกคนแชร์แบบดาวน์โหลดตามคอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้มา40เพชรนะทุกคน40เพชรสำหรับกิจกรรมนี้นะเฮ้ย40 50 60ได้60ทุกคนโอ้เหมือนจะไปต่อได้ครับต้องปลูกน้ำหอมทั้งหมด6ขวดด้วยกันอ่ะกลับมาก่อนนะกลับมาก่อนต้องปรุงเพิ่มสินะเมื่อกี้จัดไป3ละขาดอีก3มาปรุงต่อทุกคนฮะคู่มือน้ำหอมพืชไม่เท่ากันทำไมไม่เข้ากันนะโอ้ my god ทุกคนมันมีสูตรบอกให้ตายเถอะโอเคสุ่มการ์ดเพิ่มก่อนหรือหมายความว่ามันไม่ควรอยู่ด้วยกันอย่างนั้นหรือเปล่าอืมโอเคได้เป็นนิทานดูร้อนนะครับโอเคพอจะเข้าใจได้อยู่ส่งต่อแสดงว่าต้องดูว่าอันไหนที่มันส่งผลกระทบเป็นการกระบาดงี้ห้ามนะครับต้องทำเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นโอเคไหมกับอันนี้ได้โอเคการเดินทางต้องมอบให้กับตัวนี้เลยครับนี่เลย 7% ตอนนี้ข้างหลับประมาณตอนนี้5ขวดแล้วนี่ครับดอกสีฟ้าได้อยู่แล้วก็ไม้อันเดิมเลยว่ะทุกคนมอบไป6ขวดตอนนี้6ขวดเป็นที่เรียบร้อย6ขวดนะครับโอเค6ขวดได้แล้วต่อไปต้อง9ขวดพอป่ะเนี่ยโอเค1 2 3ทุกคนไม่พอแน่ต้องไปสุ่มมาเพิ่มโอเคมอบก่อน 8% อ่ะฮะผมว่ากิจกรรมเบี้ยงข้าม2วันแน่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแลกก่อนนะแลกการ์ดใบนี้กับอะไรเนี่ยอันนี้ไหมแล้วก็เอานี้ไปแลกเพิ่มมาเป็นอีกใบหนึ่งเป็นนี่แล้วกัน3ใบเอ้ามันมีอะไรที่ไม่ช่องจองกันเหรอโอเคดอกแดงกับดอกนี้ไม่ได้ผมต้องแลกเปลี่ยนก่อนเป็นดอกนี้เป็นดอกอ๋อโอเคดอกนี้แล้วกันเป็นได้เรื่อยๆนะฮะเรียบร้อยครับส่งต่อ 59% เลยเหรอผมไม่แน่ใจต้องแชร์ทุกครั้งไหมเนี่ยไม่น่านะทุกคนน่าจะแค่ส่งน้ำหอมกระพอแล้วนะคิดว่าอันนี้มันแค่ปรุงเฉยๆนะครับ6ปรุงเลยแค่7ทุกคนไม่พอวันนี้อาจใช้เวลาสักประมาณ2วันนะครับในการจะเก็บครบนะซึ่งดูจากรางวัลแล้วอันนี้มันไม่บอกให้ทุกคน20 40 50 60 70 80 90 100 10 120เป็นไปได้ว่าอีกวันหนึ่งจะเป็น20นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะเป็น20 40 60 80 90 100 110 120ก็คาดว่าน่าจะประมาณ120แหละนะครับหรืออาจจะมากน้อยกว่านี้ไม่น่าจะเกินนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะราวๆนี้สับรางวัลของกิจกรรมเว็บไซต์นะโอเคแต่ของผมนี่ทำไม่ได้แล้วนะครับต้องรอวันลงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ไปทำไพรวานเองนะเอาล่ะก็จะประมาณนี้นะครับสับกิจกรรมเว็บไซต์ของตัวเอมิลี่นี่ครับเป็นกิจกรรมที่ต้องทำประมาณ2วันนะครับถึงจะเสร็จนะสำหรับใครนะครับที่กำลังต้องการเก็บเพชรเปิดเอมิลี่หรือว่าตัวละครอย่างนาเวียนิโลหรือแม้แต่ตัวของแย่หลานเนี่ยก็สามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับโอเวอร์ท็อปอัพรับเติมเกมราคาถูกส่งกดแพงรับปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่
อนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเลยร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ